มาดูความน่ารักของณเดชน์แล้วก็ยาย่าอยู่ดีก็แหมเขาทำให้แบบว่าเขาทำให้แม่แก้วอ่ะคือแม่ของณเดชน์อ่ะแก้มปลิเลยนะเพราะอะไรรู้ไหมอากาศหนาวกลายเป็นอีกโมเมนต์น่ารักน่ารักมากไม่ได้อากาศหนาวมันเป็นโมเมนต์ที่ประจำนะของสองคนเนี่ยนะเขาจะทำกันนะสำหรับคู่รักหวานแหววเนี่ยทำลายทำอย่างนี้ถือเค้กไปทำการเซอร์ไพรส์แม่แก้วจ้าเค้กน่ากินมากในโอกาสวันเกิดอันนี้มีแม่ปลาด้วยใช่ก็ไปด้วยกันแฮนี่เป็นต้นก็แม่แก้วเขาเลยจะเขียนในแคปชั่นเนี่ยเขาบอกเซอร์ไพรส์นี่โอ้ยย่าสวยจังแคปชั่นเนี่ยนะคะก็บอกว่าอุ๊ยเซอร์ไพรส์นะเมื่อคืนนี้ลูกๆต่อยอดความสุขให้แม่น่ารักที่สุดเลยแล้วก็ปิติใจที่สุดขอบคุณลูกณเดชแล้วก็ลูกยาย่ามากๆด้วยนะคะแม่แก้วเนี่ยขอให้มีแต่ความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไปแล้วก็ปลอดภัยตลอดกาลนะคะแล้วก็ขอบคุณแม่ปลามากๆด้วยนะคะก็เป็นครอบครัวเดียวกันไปแล้วเนาะน่ารักอบอุ่นดีจังเลย